ำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ดูในส่วนของ Safety Index Future ก็มีโอกาสที่จะเห็นการแกว่งตัวลงได้ต่อจากที่เมื่อวานปิดลงไป 12.40 จุดสำหรับ S50U11 โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของความกังวลต่อภาพเศรษฐกิจทั้งในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเองเนี่ยยังเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้เห็นมีแรงขายออกมาในสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็ตลาดภูมิภาคช่วงเช้าก็เปิดลบเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในในเรื่องของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติที่กลับมาขายในฟิวเจอร์แล้วก็ในส่วนของหุ้นอีกครั้งเนี่ยก็มองว่าเป็นปัจจัยที่ยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปแต่ว่าในวันนี้เนี่ยในส่วนของที่ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของการขึ้น FD ของหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มพลังงานได้แก่ในส่วนของ PTT KBank แล้วก็ BE ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ Set 50ให้มีโอกาสปรับตัวลงประมาณ 2.24 จุดหรือว่าราว 0.31% ได้ก็คงจะส่งผลให้ในส่วนของตัว S50U11 เองเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงต่อแล้วก็ระหว่างวันยังค่อนข้างผันผวนดังนั้นเนี่ยยังให้เน้นการเทรดดิ้งช็อตโดยตัดขาดทุนเหนือระดับ734จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ในส่วนของ BBL U11 เมื่อวานเปิดกระโดดลงแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochasticคงให้ค่าสัญญาณบวกแต่อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามทิศทางของภาพรวมตลาดในวันนี้โดยมองว่ายังมีแรงกดดันที่อาจจะทำให้มีแรงขายออกมาในหุ้นกลุ่มแบงค์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ส่งผลให้ BBL U11 มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงต่อแต่ถ้าหากว่ายังไม่หลุดระดับ153บาทก็ยังให้ถือสถานะรองต่อได้ส่วน TDA U11 เมื่อวานปรับตัวลดลงแต่ว่าวอลุ่มไม่ได้สนับสนุนเนื่องจากว่าในส่วนของดัชนี BDI เองเนี่ยยังมองว่าช่วยจำกัดการอ่อนค่าในช่วงนี้หลังจากที่ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่4อีก10จุดแล้วก็มองในส่วนของเครื่องมือ MACD แล้วก็ Modified Stochasticเองยังคงให้ค่าสัญญาณบวกดังนั้นก็ยังสามารถเทรดดิ้งลองได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 18.5 บาทส่วนวันนี้แนะนำเข้ามาอีกตัวคือ PTT EPU11 มองว่าราคาน่าจะยังมีโอกาสปรับตัวลดลงต่อได้ไปทดสอบระดับ160บาทแล้วก็155บาทตามลำดับโดยทั้งนี้ได้รับแรงกดดันจากการชะลอตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกท่ามกลางความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจขณะที่ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็อ่อนแอลงหลังจากที่ราคาปิดแท่งเทียนมีสีดำยาวติดต่อกัน3วันแล้วก็อินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบก็เทรดดิ้งช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ165บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future วันนี้มองทิศทางยังมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นได้ต่อโดยเป็นไปตามในส่วนของราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินในตลาดโลกที่ได้รับแรงหนุนจากความวิตกต่อภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวพุ่งขึ้นต่อเนื่องก็ยังเป็นแรงกดดันอยู่บางส่วนขณะที่ในส่วนของราคาโลหะเงินก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้จำกัดกว่าราคาทองคำเนื่องจากว่าในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกยังเป็นปัจจัยทวงอยู่ส่วนหนึ่งโดยเช้านี้ในส่วนของสปอตโกลด์อยู่ที่ระดับประมาณ 1,897.39 เหรียญต่อออนซ์ทั้งนี้ยังมีโอกาสที่จะปรับครัวขึ้นไปทดสอบไฮเดิมบริเวณ 1,911 เหรียญได้ต่อขณะที่สปอตซิลเวอร์ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 12.94 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ในส่วนของ Gold Future ยังแนะนำให้เก็งกำไรรองใน GF
V11 หรือว่า GF10V11 ต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 26,900 บาทส่วน Silver Future ให้รอจังหวะย่อตัวเข้าเก็งกำไรรอง SPV11 โดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1,280 บาทส่วนออปชันถ้ามองในส่วนของ Put Call Ratio ที่ปรับตัวขึ้นทั้ง2ตัวโดย Put Call Volume เพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 2.55 เท่าแล้วก็ Put Call Penetrance ปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 1.15 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option มากกว่า Call Option ต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่อยู่ในแนวโน้มของขาลงประกอบกับปัจจัยภายนอกที่เป็นลบทำให้ในส่วนของเซฟ50วันนี้มีโอกาสปรับตัวลงไปต่อยังระดับ720แล้วก็710จุดดังนั้นยังคงหนึ่งคำแนะนำให้ถือสถานะช็อตคอลสัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้1730หรือว่า740ต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ